มาดูข่าวดีนะครับของผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับซึ่งการแคร์แห่งชาติเปิดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการอยากมีบ้านของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มากที่สุดติดตามจากรายงานครับเข้าสู่วันที่4ของการเปิดจองบ้านโครงการบ้านยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติภาพรวมของโครงการจากข้อมูลที่การเคหะแห่งชาติสรุปอย่างเป็นทางการมีประชาชนลงทะเบียนจองบ้านรวมทั่วประเทศกว่า 3,249 หน่วยจากจำนวนหน่วยทั้งหมด 13,393 หน่วย 239 โครงการซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านโครงการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากเป็นพิเศษคือโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีราคาต่ำกว่า 400,000 บาทซึ่งมีจำนวนหน่วยให้เลือกในแต่ละโครงการค่อนข้างน้อยจะเห็นได้จากวันแรกของการเปิดจองบ้านที่มีประชาชนมาต่อแถวรอคิวจองบ้านกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องการบ้านในโครงการเดียวกันเกือบทั้งหมดแต่จำนวนบ้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ประชาชนหลายคนพลาดโอกาสที่จะได้บ้านในโครงการที่ตนเองหวังไว้การเคหะแห่งชาติจึงจัดสรรโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันทีไว้รองรับด้วยเช่นกันคือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1/2557โดยมีที่อยู่อาศัยให้เลือกจำนวน 16,146 หน่วยรวม38โครงการในพื้นที่ทำเลใกล้เคียงกันกับบ้านยั่งยืนซึ่งปัจจุบันก็สามารถจองได้ภายในงานด้วยเช่นกันโดยสำหรับโครงการนี้ใช้เงินจองอยู่ที่ 3,000 บาทซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะที่เราเรียกว่าโครงการในแพ็ค1ปี57เนี่ยนะคะ30กว่าโครงการเราก็ได้นำมา เพื่อที่จะตอบรับให้กับประชาชนด้วยที่อาจจะพลาดหวังจากโครงการบ้านยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1/2558อีก1โครงการที่อยู่ในระหว่างการรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมซึ่งมีมากถึง 13,000มีรายได้น้อยแล้วอยากมีบ้านแต่ไม่กล้ามาจองบ้านกับการเคหะแห่งชาติเนื่องจากกลัวว่าแต่ละโครงการจะถูกจองเต็มไปหมดแล้วนั้นนางพิมพันธ์นาวีปัญญาธรรมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจำนวนยูนิตที่ยังว่างอยู่เสมอจะมีแค่บางโครงการที่มีจำนวนหน่วยที่เหลือน้อยรวมถึงการเคหะแห่งชาติมีการซื้อคืนจากธนาคารเนื่องจากลูกค้าเดิมไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ทำให้ตัวเลขยังไม่คงที่แต่ประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่การเคหะแห่งชาติยังไงก็ตามเชิญให้มาที่การขายก่อนเชิญให้มาในงานขายก่อนนะคะเราจะได้เห็นข้อมูลหลายๆอย่างบางคนนะคะมาถึงแล้วเนี่ยต้องการโครงการนี้แต่ไม่มีก็เปลี่ยนใจไปซื้ออีกโครงการหนึ่งที่มีเพราะนั้นก็ไม่พลาดหวังกลับไปค่ะเพราะนั้นอยากให้มาในงานก่อนนะคะวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับผู้ที่กังวลใจว่าจะพลาดโอกาสในการจองบ้านยั่งยืนกับการเคหะแห่งชาติแม้ว่าจะไม่ได้บ้านในทำเลที่ตนเองหวังไว้ตั้งแต่แรกแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังสร้างอยู่ในทำเลที่ใกล้เคียงกันรวมถึงโครงการในอนาคตที่การเคหะแห่งชาติได้วางแผนไว้เพื่อตอบสนองความต้องการอยากมีบ้านของพี่น้องคนไทยผู้มีรายได้น้อยให้ได้มากที่สุด